คยเครียดแบบถึงขั้นแบบไม่อยากทำแล้วอันนี้คือช่วงนี้เลยบางทีก็คือแบบเออแบบไอ้เกาหลีกิมจิจี้จี้จี้ย้อนจี้ย้อนคือแบบเหมือนแบบเพื่อนอะบางคนก็แบบมาจับตูดมาจับนมอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเนี่ยแต่อันนี้อยากเคลียร์ว่าคือแบบมีความรู้สึกเลยว่าตั้มไม่ชอบไม่ใช่พี่จีพี่จีกับพี่ฮั่นแบบคบกันแล้วก็มันเสียใจมันเสียใจมากตรงที่แบบพี่ฮั่นทำไมต้องเป็นจียอนทำไมต้องเป็นจียอนเอาข่าวนี้มาจากไหนกูรู้ค่ะเมืองเคียร์ดิทำไมเป็นกูแล้วเป็นยังไงดีท็อก EP นี้ครับพี่จียอนสวัสดีครับสวัสดีพี่จีนะจีอันยังพี่จีก็คือว่าหนึ่งคนที่เราต้องพูดคุยหน่อยซึ่งอันนี้อยากคุยเลยว่าจริงๆแล้วพี่จีนี่เป็นอยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กปะอยากเป็นตั้งแต่แบบพูดได้เลยอะหรอเราดูจากอะไรเราเห็นทีวีดูโฆษณามั้งดูโฆษณาที่แบบชอบมากที่เป็นแบรนด์ยี่ห้อกมปาเนียของเกาหลีแล้วเขาเป็นแบบเป็นนักแสดงเกาหลีชื่อว่าอูยอนซูชะเขาก็คือแบบพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้แหละเป็นเสื้อผ้าแล้วเขาก็แค่แบบเดินแล้วก็แบบตอนจบอะเขาก็จะหันหลังแล้วแบบว่ากมปาเนียอย่างเนี้ยโพสสวยอย่างนี้ใช่แล้วแบบอันนั้นมันแบบน่าจะเป็นอิมแพคกับเด็กจียอนมั้งตอนนั้นอะก็เลยแบบบอกว่าอยากเป็นกมปาเนียแล้วคือยังไงอะอยู่ดีๆมาแบบว่าเอ้ยฉันจะมาเป็นดาราที่ไทยมาแบบไม่ได้ตั้งใจมันไม่มีไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่นี่ด้วยนึกว่ามาเที่ยวก็อยู่ไทยยาวๆเลยจุดพอยต์ของในวงการบันเทิงที่ทำให้คนเริ่มรู้จักแบบจียอนจริงๆอ่ะมันคือผลงานอะไรพี่จีจำได้ไหมในช่วงแรกอ่ะก็คือของ MV พี่เป็กผลิตโชคเวลากับใจคนคือหลังจาก MV คือเป็นเพลงเลยป่ะครับยังเลยก็คือหลังจากนั้นก็คือพี่ก็แบบถ่ายโฆษณาแบบ MV ไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนั้นน่ะก็คือแบบพี่ก็ทำงานเป็นเหมือนไกด์โวคอลให้คนอื่นๆหมายความว่าเหมือนแบบพี่ก็อยู่กับพี่ AXL Step ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของ Golf Mike พี่เรียนที่เดียวกับ Golf Mike เขาก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยอยู่อยากเป็นนักร้องหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออยากเป็นเนี่ยเขาก็เลยพาพี่ไปรู้จักกับโปรดิวเซอร์เขาแล้วพี่ก็อยู่กับโปรดิวเซอร์เขาแบบอัดกายไว้แต่ดันเพลงที่อัดไว้มีเพลงของพี่ดีนิติพงศ์ซึ่งตอนนั้นก็พี่ก็ไม่รู้จักแล้วแบบพี่ดีก็อยากเจอเขาก็แบบดีใจมากแต่นี่ก็คือแบบเชยมากว่าคือเขาคือใครเขาก็ใครเนี่ยแล้วแบบก็เจอเขาแล้วก็แบบเขาก็แบบงงว่าเอ้ยนี่เป็นคนต่างชาติหรอที่ไปพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบพี่ดีก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบอยู่กับพี่แล้วก็แบบแบบพี่อยากให้เป็นแบบศิลปินคนแรกของพี่ดีเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่แบบพี่ดีไม่ต้องอยู่แบบอยู่แกรมมี่ต่อไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ดีก็เลยฝากพี่ไปกับพี่บอยทากลเกียรติอ๋อแล้วแบบพี่บอยก็คือแบบเห็นหน้าพี่แล้วก็แบบคุยนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็แบบเซ็นเลยอย่างเงี้ยว้าวซึ่งตอนนั้นพอเซ็นมาปุ๊บผลงานแรกที่พี่บอยจัดให้เลยคือสอนภาษารักฝึกพูดนินาสารังเกตการต้องตัวรักซึ่งก็ร้องคำไทยคำไทยอัดเพลงอ่ะอาทิตย์หนึ่งฮะอาทิตย์หนึ่งไอ้แค่พารากราฟแรกอ่ะบรรทัดแรกอ่ะใช้เวลาแบบเกือบทั้งวันอะเพราะว่ามันจะมีแบบสำเนียงของไทยที่มันไม่ตรงกับจีอะแต่นี่คิดว่ามันถูกแล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่ถูกแต่ก็ถือเป็นการเดบิวต์เป็นการเดบิวต์ให้ทุกคนรู้จักว่าแบบอ่ะเรามีล่ะมีศิลปินเกิดขึ้นมาแล้วว่าอ๋อเป็นทรงสาวเกาหลีซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่เป็นคนแรกหลังจากเพลงไปไหนต่อพี่จีหลังจากเพลงก็คือไปนัดกับนัดตอนนั้นต้องเริ่มพูดไทยได้แล้วเลย
ก็ได้บ้างก็คือเริ่มเข้าใจบ้างแต่ก็คือแบบพูดเร็วขนาดนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยเวลาจะแบบก่อนถ่ายซิทคอมอ่ะก็คือเราก็ต้องไปบ้านผู้กำกับซึ่งเป็นบ้านพี่นกเขาก็จะประชุมกับบทพี่ทีมบทต้องนั่งแล้วก็เขาก็จะอธิบายให้ว่าแบบอาทิตย์นี้เป็นเรื่องอะไรเวลาเราถ่ายแบบ2วันติดก็คือเราก็จะถ่ายประมาณ 2-3 ตอนครับที่เขาเขียนมาอ่ะนี่ต้องนั่งอ่านนั่งอ่านบทซึ่งเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ก็ต้องอ่านไปอย่างเงี้ยจนฉันน่ะจำบทคนอื่นได้หมดเลยอ่ะแล้วก็เวลาเราก็แบบจำบทของตัวเองด้วยแล้วก็รอคิวเวลาถ่ายจริงๆอ่ะก็คือเหมือนแบบอ่ะโดมก่อนตั้มแล้วก็นี่ใช่ไหมโดมตั้มแต่พอตั้มเป็นแบบมีแบบเอ็กซ์ตร้านิดนึงแบบเหมือนแบบพูดอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนที่แบบที่จำไว้ก็จะงงแล้วช็อตว่าเอ้าทำไมพูดเพิ่มเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้าคิวเราคือตรงไหนบทหนึ่งตอนต้องอ่านได้อ่านทั้งหมดได้ก็คือใช้เวลา5ชั่วโมงอ่ะ1บทอ่ะแต่ไม่เข้าใจไง5ชั่วโมงก็คือแบบมันก็เข้าใจได้ไหมก็แบบไม่ทั้งหมดอ่ะต้องฟังอีกอ่ะต้องไปให้คนอธิบายอีกใช่โอ้โหอยู่พอนั้นกับรัฐมีมาหลายปีแต่ว่าก็ถือว่านั้นกับรัฐก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนภาษาใช่เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับของพี่จีทั้งโรงเรียนสอนภาษาไทย acting โรงเรียน acting โรงเรียนแบบการเล่นมุกปุ๊บการเล่นมุกอย่างเงี้ยแบบจังหวะเล่นตลกอะไรเงี้ยได้ได้หมดก่อนหน้านั้นเป็นคนตลกปะน่าจะไม่เป็นคนที่แบบจริงๆเป็นคนที่ introvert มากไม่ค่อยกล้าแสดงอะไรเงี้ยก็เลยแบบทุกคนที่แบบคนที่รู้จักหรือครอบครัวก็คือรู้สึกว่าแปลกมันก็แปลกกับตัวเองด้วยนะเพราะว่าแบบ5 4 3 2ก็คือคนละคนแต่โชคดีตรงที่คนไทยเอ็นดูคนทั้งคนต่างชาติด้วยแล้วก็สิ่งที่แบบเขาเอ็นดูในพี่จีก็คือความธรรมชาติที่เหมือนเวลาเล่นมุกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เก็ทใช่ก็คือหน้าก็จะออกว่าอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเอ็นดูตรงนั้นตอนนั้นถือว่าชอบเลยไหมกับบทบาทการแสดงซิทคอมที่มันมีความตลกอยู่ตรงนั้นชอบเลยปะชอบแล้วก็แบบพี่ก็ตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็เหมือนแบบคิดมันแบบเด็กเป็นลูกคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแบบสอนแบบหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆแบบได้แบบเรียนรู้แบบเยอะจากแบบนัดกับนัดเลยพอตอนนั้นมันมีกี่ปีวะพี่จีนั่นเก้าปีเก้ากับสิบปีอันนี้คือช้ากว่านะเพราะว่านัดกับนัดมีมาก่อนนั้นเลยใช่เหมือนสองปีสองสามปีพี่จีเป็นตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาใช่แล้วก็เริ่มไปเห็นพี่จีไปปรากฏในรายการที่ต่างๆซึ่งช่วงนั้นน่าถือว่าเป็นช่วงที่แบบพีคสุดไหมช่วงนั้นก็ถือว่าพีคที่แบบว่าทำงานทุกวันเลยไหมพี่จีทำงานทุกวันจริงๆวันละแบบ4งานอ่ะ3 4งานอ่ะสามสี่รายการมันเธออ่ะทุกวันนี้ที่บนอ่ะว่าแบบอุ๊ยกูเหนื่อยมากนอนน้อยกูเหนื่อยมากจริงๆก็บ่นไปกับฮั่นนะไม่น่ามาถึงจีได้พี่จีไปก่อนบ่ายหรือปะใช่อันนั้นไปได้ยังไงอ่ะคือตลกจ๋าเลยนะไม่ใช่ซิทคอมเลยไม่ใช่ซิทคอมนั่นคือรายการแบบตลกจ๋าๆเลยอ่ะจริงๆอ่ะงงเหมือนกันว่าจีสามารถทำอะไรได้บ้างนึกออกปะเพราะว่าคือแบบพี่ๆก็คือเขาเก่งมากอ่ะแล้วก่อนบ่ายก็คือจริงๆมีสคริปต์ไหมก็มีไว้แค่นั้นแหละเขาไหลตอนว่าแบบวันนี้ถ่ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาคือแบบทุกคนก็จะแบบโอ้ยอิมโพรไวส์คือแบบหนักมากแต่แบบพวกพี่นุ้ยคือแบบนายงนภวงเขาพวกเขาก็คือแบบเอ็นดูเขาก็เลยแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบางทีก็คือแบบถ้าแบบอดขำไม่ได้ก็คือขำออกเลยก็เขาก็ตัดโอกาสอันนั้นออกไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเขาก็แบบไม่ได้ห้ามจีว่าแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หรือบางทีก็คือแบบพี่ๆเขาก็สอนว่าเออแบบพูดอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็เป็นมุกอะไรเงี้ยก็คือแต่ยากเพราะว่าแต่แบบ
พี่เขาเก่งแบบคือการที่จะอิมโพไวส์คือคุณต้องแม่นไทยมากผมว่ายังไงพี่จีก็ต้องยืนเนี่ยอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วงงมากว่าแบบเขาพูดอะไรแต่เขาจะไม่ทิ้งเด็ดขาดเพราะสุดท้ายเขาต้องหันมาแวะเพราะเขารู้ว่าถ้าหันมาแวะพี่จีต้องคนดูต้องขำต้องได้ขำตอนนั้นจริงๆแล้วคนก็พูดถึงพี่จีเยอะมากกระแสในมุมของความแบบเฮ้ยตลกแต่จริงๆไม่รู้ว่าคือฉันตลกตรงไหนอ่ะเนอะปะชอบดูพี่จียอนมากอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติมากตลกธรรมชาติมากมันมีความยากอีกอื่นไหมในเส้นทางนี้ที่พี่จีต้องเจอมันมาเนี่ยต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่ในวงการนะเอาจริงๆตั้งแต่คือแบบทำอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่แบบไม่อยากเป็นภาระใครแล้วแบบเมื่อฉันก็แบบจะเป็นดาราที่นี่แล้วก็คือมันไม่ใช่แบบงานของเขาอะที่ให้อ่านบทแทนจีหรือเพราะว่าเขาก็เขียนมาแล้วเขาก็ต้องอ่านให้จีอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นภาระแหละเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นภาระมากๆแล้วก็ไงอะก็เดินไปบอกเขาว่าเราไม่อยากเป็นภาระอีกแล้วหรือยังไงไม่ได้บอกแต่ว่าพยายามฝึกเราก็ไปเรียนเพื่อที่จะไม่เป็นภาระอย่างเงี้ยเคยเครียดแบบถึงขั้นแบบไม่อยากทำแล้วมั้ยอันนี้คือช่วงนี้เลยเหรอ ทำไมอ่ะทำไมเหรอหมดแพชชั่นมันเบิร์นเอาด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขพูดได้ปะวะได้เออไม่ค่อยมีความสุขกับงานกับงานนี้ทำไมอ่ะแสดงว่าเราต้องไปเจออะไรที่มันทำให้เราไม่มีความสุขมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่พี่จีอาจจะแบบฉันแคร์คนอื่นมากเกินไปกว่าตัวเองมั้งพยายามจะทำอะไรที่แบบเขาต้องการก็คือพยายามจะทำให้เขาเหมือนทุกวันนี้ออกจากบ้านก็คือทำงานแล้วทั้งที่ก้าวออกจากบ้านทั้งที่แบบยังไม่ได้ไม่แบบวันนั้นไม่มีงานก็แค่รู้สึกว่าออกจากประตูบ้านก็คืออ่ะทำงานนี่คือทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เห็นเราแล้วบางทีก็คือไม่ได้ยิ้มตลอดไม่ยิ้มตลอดเวลาบางทีเรามีเรื่องอะไรในใจคือหน้าพี่จีเนี่ยจะยิ่งมากจะเป็นหน้าที่ถ้าเกิดสมมติไม่ยิ้มเนี่ยจะดูเหมือนดุดูยิ่งมากแต่จริงๆเป็นคนที่ไม่คิดอะไรก็เลยหน้านิ่งไม่เหมือนในทีวีเลยทำไมไม่ยิ้มแต่เขาก็จะไม่ได้คิดในใจแต่เขาก็จะพูดออกมาเลยให้เราได้ยินใช่ว่าทำไมแบบทำไมไม่ตลกเหมือนในทีวีอ่ะหรือแบบบางคนก็แบบเล่นตลกให้ดูหน่อยสิคือเขาอ่ะเขาเห็นจีในทีวีทุกวันเขาสนิทกับเราเข้าใจแต่เราอ่ะไม่รู้จักเขาแต่เขาคิดว่าทำอะไรกับฉันได้บางทีก็คือแบบไอ้เกาหลีกิมจิหรือแบบจียอนคือแบบเหมือนแบบเพื่อนอ่ะใช่หรือแบบบางคนก็แบบมาจับตูดมาจับนมอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเนี่ยพวกป้าป้าเขาเอ็นดูเขาเอ็นดูเราเหมือนแบบเป็นภาพอิมเมจของจีก็จะแบบดูเหมือนแบบเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายเล่นได้จีตลกอยู่แล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเขา expect เราว่าเป็นในจียอนในแบบของเขาแต่จริงๆจียอนตัวจริงก็คือมันจริงๆก็ไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ลืมว่าอ๋อแบบตอนที่ทำงานเป็นอย่างนี้ตอนที่แบบชัตดาวน์ก็คือเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันคือแบบพยายามแบบแมเนจว่าแบบจียอนวงการจียอนตัวจียอนในนอกจออะไรเงี้ยมันก็คือแบบต้องให้มันบาลานซ์แต่ว่ามันก็ยากอยู่เพราะว่าออกจากบ้านก็คนก็ทักอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกวันนี้พี่จีก็เลยรู้สึกว่าอยากหยุดหรอถอยออกมาใช่เพราะว่าหลังๆอะเราเห็นพี่จีตามรายการไม่ค่อยเห็นน้อยน้อยคือตอนที่พี่จีพูดว่า
บางทีฉันไปทำงานแล้วบางทีรู้สึกเป็นภาระนู่นนี่นั่นจริงๆมันเป็นความคิดของเราเองหรือเราก็พอจะได้ยินมาบ้างจากคนที่พูดหรอหรือว่าไงเหมือนเวลาพยายามจะอธิบายสักอย่างอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าไม่รู้คำแต่ฉันก็กำลังนึกอยู่แต่อีกคนหนึ่งอ่ะมันแบบมันรอไม่ได้อ่ะมันต้องแบบพูดเร็วๆดิอย่างเงี้ยอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยก็งั้นก็ฉันก็อ่ะไม่เป็นไรไม่มีแล้วเราเป็นคนอย่างนั้นด้วยแหละคือพี่จีเองก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้โอเคฉันเก็บมันหน่อยเองอาจจะเป็นรีแอคของเขาในขณะที่เราก็พยายามอยู่รีแอคที่มันเรารู้ว่าเขาไม่โอเคอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยแบบไม่อยากอยู่สถานการณ์ที่แบบแกร่งตึงอ่ะไม่ชอบความรักก็แฮปปี้มากๆความรักก็แฮปปี้ดีซึ่งดีท็อกเราเคยมีโอกาสสัมภาษณ์พี่ฮั่นในช่วงนั้นโอ้โหชีวิตพี่ฮั่นก็หนักมากๆแล้วพี่ฮั่นก็พูดถึงพี่จียอนได้ดูไหมรายการได้ดูเขาก็จะพูดถึงว่าช่วงที่มันยากที่สุดในชีวิตเขาอะเขามีพี่จีอยู่ข้างแต่ว่าเราอยากคุยในพี่จีบ้างจริงๆพี่จีกับพี่ฮั่นนี่คบประมาณกี่ปีปีหกปีหกปีใช่ทำไมพี่จีถึงว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งเป็นคนที่ดูแลเราได้อะไรเงี้ยคิดว่าเหมือนดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่แบบฝ่ายหนึ่งดูแลฝ่ายหนึ่งแต่เหมือนนี่ก็โตพร้อมเขาก็โตพร้อมเราอะไรที่เขาขาดอันนี้ก็สอนอะไรที่ฉันขาดเขาก็สอนมีอะไรก็คุยบางทีก็คือแบบคุยแบบ7-8 ชั่วโมงนั่งโซฟาแล้วแบบคุยแบบดีทอล์กด้วยกันและตอนที่พี่ฮั่นเขาแบบอ่ะอย่างที่ทุกคนได้ดูไปที่พี่ฮั่นเขาก็เจอเรื่องแบบหนักๆมาผมว่าตอนนั้นพี่จีก็น่าจะหนักเหมือนกันเพราะก็ต้องอยู่ข้างๆคอยแบบพี่จีให้กำลังใจเขายังไงหรืออยู่กับเขายังไงเพราะบางคนอ่ะคนใกล้ๆตัวเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะรับมือยังไงเอาจริงๆฉันไม่รู้เลยอ่ะจีไม่รู้เลยว่าเขาเป็นซึมเศร้าไม่รู้คือเขาก็ไม่ได้มาบอกไม่บอกแค่รู้สึกว่าเขาแบบไม่เหมือนเดิมอะไรบ้างในช่วงนั้นที่เราเหมือนเวลาแบบอยู่ด้วยกันหรือคืออยู่ด้วยกันก็คือปกติแหละแต่ว่าแบบเมื่อเราทะเลาะกันใช่เขาก็จะรุนแรงหมายถึงเขาจะทำร้ายตัวเองมันเหมือนทำลายของอ่ะแบบเขาไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเราแต่ว่ามันเขารุนแรงกับตัวเองมากก็เลยนี่ก็แบบตะโกนว่าคือแบบตะโกนแล้วร้องไห้ว่าคือแบบที่รักเป็นอะไรแต่เขาก็แบบไม่เขาก็ไม่ยอมอธิบายให้เราอ่ะก็เลยแบบเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพยายามจะดูเขาเรื่อยๆว่ามีอะไรจะให้แบบช่วยเขาปะนะแต่ถ้าใครที่แบบกำลังพบเรื่องแบบซึมเศร้าอยู่หรือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบนั้นอ่ะควรบอกคนข้างๆนะหรือคือคนเป็นก็อาจจะไม่รู้นะวันนั้นว่าตัวเองเป็นก็ได้ก็เป็นไปได้แล้วตอนนั้นพี่จีแบบไม่งงหรอว่าเฮ้ยฉันต้องมาลองรับอารมณ์เขาที่มันสวิงมันเปลี่ยนปกติอ่ะคือเอาจริงๆเขาเป็นคนที่สวิงเยอะอยู่แล้วเอาหมายถึงว่าในปกติเป็นคน energy เยอะพี่ฮันเป็น energy คือแบบเขาเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากเหมือนแบบเขาเป็นเหมือนแบบมีความผู้หญิงเยอะกว่าฉันอีกฉันคือผู้ชายเวลาทะเลาะกันอ่ะก็คือจีกับพี่ฮันก็จะนี่เป็นคนที่ชอบอยู่แยกสักพักค่อยซาแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันแต่เขาเป็นแบบต้องเคลียร์เลยต้องคุยเลยเคลียร์ใจตอนนี้เลย แต่ฉันไม่พร้อมอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็คือแบบเคลียร์ใจแล้วก็คือแบบเขาก็จะแบบที่ลาอย่างนี้เลยก็เปลี่ยนได้เลยแหละแต่ฉันนะมันยังไม่ได้ผมเป็นเหมือนพี่จีมันยังไม่ได้โอเคเคลียร์ใจกันแล้วแต่แบบมันไม่ได้อย่าเพิ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาทะเลาะกันเขาก็ชอบออกจากบ้าน
แต่วันนั้นก็คือแบบไม่ได้ขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เขาขึ้นสะพานใช่ไหมก็เลยชนก็เป็นก็อาจจะเขาอยากให้มันแบบคูลดาวน์กับตัวเองมั้งอะไรเงี้ยเอาจริงๆเขากลับมาก็ไม่ได้บอกกับเราด้วยว่าเขาทำอะไรมาแล้วพี่จีมารู้ตอนไหนว่าเขาเป็นโอ้หลังจากนั้นแบบผ่านไปเหมือนน่าจะแบบครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาออกจากบ้านที่เดินไปอะนะใช่ครึ่งเดือนเขามาบอกยังไงหรือว่าพี่จีรู้ยังไงเขาคุยเองเขาระบายออกมาบอกเองว่าเออวันนั้นแบบมีเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออแบบรู้สึกไม่ดีมากๆเลยอะแล้วแบบทำไมไม่ยอมคุยกับเราเนี่ยฉันก็เริ่มมาแบบเรื่องแบบเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยแล้วแบบทุกวันก็คือแบบก็ได้ไปแบบคุยกับจิตแพทย์อะไรอย่างงี้ด้วยกันด้วยแหละก็ช่วยบ้างอะไรเงี้ยมันเลยเป็นนิยามแหละของการที่ดูแลซึ่งกันและกันจริงๆเป็นคำนี้จริงหลังจากวันนั้นก็คุยกันแล้วในช่วงที่เขารักษาตัวเองพี่จีก็ต้องคอยอยู่ข้างมีอะไรที่เราต้องซัพพอร์ตเขาไหมในวันที่เขาบำบัดตัวเองก็ให้ใจเต็มที่อ่ะเหมือนแบบไม่ต้องห่วงก็คือแบบอยู่ข้างๆคนอื่นคิดอะไรก็ช่างแม่งเออแบบเราต้องนึกถึงตัวเองให้มากที่สุดความสุขเราต้องมาก่อนอะไรอย่างนี้เราก็ลุ้นนะว่าต้องใกล้ๆแล้วแหละล่าสุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เห็นมีข้อความแบบที่เขาบอกอะไรไหมอยากเลื่อนสถานะไหมคะแล้วรู้สึกไงรู้ยังมันใส่ยาไหลโยกดิโอ้ไปไหลโยกซะแล้วอ่ะคุณผู้ชมลุ้นไปด้วยกันผมว่าใกล้แล้วฉันลุ้นตั้งนานแล้วตอนนี้แบบท้อแล้วอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อรอแสดงความยินดีแป๊บนึงกูจะ40แล้วกูท้อแล้วรอพี่พี่ฮั่นน่ะมันจะเป็นแบบถ้าเล่นเขาต้องเล่นใหญ่มันเล่นใหญ่มีผู้กันบ้างป่ะเอาจริงๆอะไรนะมีผู้กันบ้างป่ะไม่มีเลยเหรอมีจะมาบอกถ้าสมมติมีจะพูดได้ไงบ้าหมายถึงว่าแบบคือแบบเออแบบพี่จีแบบพี่อันเคยแบบคุยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบเออดื่มเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างปะมีก็ไม่พูดไม่หมายถึงว่าแบบแค่แบบพูดถึงเรื่องแบบเออแบบมันจะแต่งกับกูไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่งผมว่าแต่งยังไงก็แต่งเหรอจริงเหรอเออรอเลยเขาอยู่ไหนวันนี้เขาอยู่ไหนอยู่บ้านชัวร์เปล่าอยู่บ้านซื้อแหวนอยู่บ้านเขาอยู่ข้างบนหรือเปล่าเหรอแล้วอยู่ตรงนี้เหรออยู่ข้างบนลงมาสิแต่อันนี้อยากเคลียร์ว่าอยากเคลียร์ว่าเหมือนตั้งแต่รู้จักกับตั้มอ่ะคือแบบมีความรู้สึกเลยว่าตั้มไม่ชอบไม่ใช่พี่จีซึ่งก็รู้บ้างว่ามันก็ไม่ชอบกูเออแต่แล้วพี่จีก็ไม่ชอบผมเหรอฮะแล้วพี่จีก็ไม่ชอบผมเหรอก็ไม่เถียงเถียงอะไรว่าเถียงอะไรไปว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ค่ายเดียวกันน่ะบ้าไม่ใช่ใช่ปะผมไม่เคยเจอพี่จีเลยไม่เคยร่วมงานจะไม่ชอบพี่จีได้ไงตั้งแต่อยู่ค่ายเดียวกันตั้งแต่ก่อนคบพี่ฮั่นด้วยก็คือเหมือนเป็นคบพี่ฮั่นแล้วยังเลยแล้วเป็นคนที่เหมือนอันนี้ก็ฉันก็คงคิดไปเองแหละเราเล่าในมุมพี่จีเหมือนแต่เก้าเราอ่ะผมใช่ไหมเออซึ่งก็อาจจะซึ่งก็จริงก็เราเจอเหตุการณ์เลยพี่ไปเจอเหตุการณ์เลยไม่ตอนนี้ก็จำไม่ได้แต่ว่าแบบเหมือนแบบแค่จำได้ว่าเหมือนแบบมันเด็กเฮียเหมือนพูดจาก็ไม่ดีแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเซลฟ์อ่ะคือแบบพราวด์ of self himself อ่ะเออก็คือแบบโคตรมั่นมากแล้วแบบเหมือนแบบกูทำอะไรก็ได้กูเป็นตั้มเดอะสไตล์อะไรอย่างเงี้ยตอนไหนวะทุกครั้งแล้วเรื่องนี้ได้คุยกับพี่ฮั่นปะบอกแล้วปะแล้วพี่ฮั่นมันว่าไง
แล้วก็คือจริงๆตอนแรกอะไม่รู้ว่าตั้มเป็นน้องรักของพี่ฮานก็คือไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เลยไปบ่นให้ฟังหรอพอก็คือแบบพอหลังจากรู้ว่าตั้มคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เลยแบบฉันก็แบบโอเคจากการเจอเหตุการณ์ว่าเจอแบบผ่านๆแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าใช่ไอ้นี่ดูก้าวร้าวที่แซวดูเออเหรอมันก็เลยแบบไม่น่ารักเต็กไม่น่ารักจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรกูยังจำไม่ได้เลยกูยังนึกอยู่อาจจะจำไม่ได้จะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไปแซวในรายการอะไรอย่างนี้เปล่าบ้าแต่ว่ากูรู้สึกได้ว่าพี่จีกูไม่ชอบกันรายการแลนลี่ที่เราขับรถไปเที่ยวกันนะพี่จำได้ไหมขับรถไปเชียงใหม่กันนะทำไมอ่ะมันเหตุการณ์มีเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์ก็คือเอาละไอ้เหี้ยทีนี้แต่โอเคมันมีเหตุการณ์ที่ว่าไปถ่ายรายการทีนี้กลางคืนก็มีนั่งดื่มกันใช่ไหมคือรายการนี้มันเล่ารายการเหมือนว่ามันเป็นรายการที่เราต้องขับรถจำได้ไหมตั้งแต่กรุงเทพไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ทีนี้เขาจะเติมน้ำมันให้เรามันต้องไลฟ์สดไงเราต้องมีไลฟ์แล้วเราจะเติมน้ำมันกันไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละวันเนี่ยมันจะไปจอดพักตามจังหวัดต่างๆแล้วเราทำภารกิจกันใช่แล้วแต่ว่ามันก็จะจดเอาไว้เลยว่าใครเป็นคนเข้าเส้นชัยคนแรกในแต่ละวันไปกัน3คันถูกไหมเพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคนนั้นจะได้ออกก่อนแล้วก็ได้น้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งอีวันนั้นน่ะเราก็นั่งดื่มกันเนาะมันก็มีรถอยู่3คันอยู่พิษณุโลกอยู่พิษณุโลกไปพักมันก็มีรถอยู่3คันปึ๊บมีพี่คนนึงเป็นดารานี่แหละก็ถ่ายด้วยกันก็แบบเฮ้ยเนี่ยเราไปกินข้าวต้มกันดีกว่าทีมงานเดี๋ยวเอากุญแจรถมาคันนึงสิแล้วเอาไปด้วยความไม่คิดอะไรเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายไม่ได้คิดอะไรไงก็ไปปึ๊บแม่งเสือกเป็นคันรถพี่จีแต่ว่าเราแข่งกันอยู่นะมันอยู่ในระหว่างการแข่งมันอยู่ในระหว่างการแข่งเพราะพรุ่งนี้เช้ามึงต้องแข่งต่อใช่ไหมแต่อันเนี้ยกูเอารถของเขาเนี่ยออกไปกินข้าวต้มซึ่งมันแปลว่าน้ำมันมันถูกใช้น้ำมันอยู่ในการแข่งขันแล้วถูกใช้ถูกปะแล้วพอมาถึงกับตอนเช้าปุ๊บเหมือนพี่จีรู้มั้งว่าเอ้ยเนี่ยมึงเอารถกูไปแล้วพี่จีก็พูดว่าเอารถไปได้ไงตอนนั้นอ่ะกูสะกิดกันแล้วแบบหยัดแค่เอาละเขาไม่โอเคแล้วอ้าวเขาไม่โอเคตึงแล้วเพราะทีมงานก็มาแบบว่าพี่คือเนี่ยมันนิดนึงอะค่ะอาจจะแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเอาละพี่ไอตัวหัวโจ้ก็เอาละไอเฮียยังไงดีวะเราก็ไม่ได้คิดอะเนาะว่ามึงส่งกุญแจมากูก็ไปเลยแต่รู้ว่าพี่จีไม่ปกติแหละเหรอเออในความรู้สึกผมนะตอนนั้นรู้สึกอะตอนนั้นเป็นอะไรปะตึงอะผมไอเฮียเขาตึงมีไหมนึกไม่ออกว่าไอน้ำมันมันถูกใช้แต่ว่าจำได้ว่าเวลาแบบเราจะไลฟ์หรืออะไรเงี้ยเราต้องแข่งขันแบบเล่นเกมอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแบบได้ค่าน้ำมันอะไรอย่างงี้ใช่ชอบไปแกล้งใช่เราอีนี่มันชอบมาแกล้งโทรเข้าแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วแบบ ชอบมาแทรกอ่ะนึกออกปะกินกุ้งกุ้งเผาเออใช่ว่ะจะอธิบายเรื่องกุ้งเผาอ๋อจะอีเรื่องกุ้งเออเรื่องกุ้งเผาเออใช่กุ้งเนี่ยไปถึงร้านใช่ไหมไปถึงก่อนเขาก็ย่างให้ก่อนถูกป่ะอ่ะเขาก็ย่างเสร็จปุ๊บเราก็ทำทรงเหมือนแบบว่าเอากุ้งไปถ่ายรูปป่ะเออไม่ใช่คือพี่จีไม่รู้ว่าที่ย่างเนี่ยแม่งย่างไว้ทุกคนหรือเปล่าคือเรามาถึงได้นานแล้วเราต้องมาทีก่อนไหมพี่ว่าเลือกกุ้งไปสดๆแล้วไปย่างแต่พี่จีมาตอนที่ผมย่างเสร็จแล้วคือกุ้งมันสุกแล้วกุ้งมันต้องเอาไปถ่ายรูปพี่จีเข้าใจว่าอ้าวมึงมาแย่งกูเหมือนว่าเอากุ้งที่พี่จีจะต้องเลือกอ่ะโดนแย่งไปซึ่งจริงๆอันนั้นคือกุ้งเรากุ้งเราแล้วเราต้องวิ่งแต่พี่จีเข้าใจผิดวันนั้นเนี่ยก็เลยตึงกันผมก็ตึงแล้วพี่จีไม่เข้าใจพี่จีก็แบบไม่โอเคมากเว้ยไม่โอเคมากซึ่งผมมาไปแกล้งอยู่ข้างหน้าแล้วไงตอนแรกไม่ดักไปดักตั้งแต่พี่ลงรถเลยเอาสมุดวิ่งหนีอะไรสักอย่างนึงอ๋อใช่เออผมมาไปปั่นอยู่แล้วไปแกล้งอําเสร็จปุ๊บมาตรงกุ้งอีกว่าพี่ผมได้กุ้งแล้วมาถ่ายรูปบอกเอ้ยกุ้งใครพี่จีก็เหมือนแบบอารมณ์แบบทำไมเป็นกุ้งเออบอกไม่พี่ต้องย่างเลือกก่อนแล้วครับไปย่างซึ่งพี่จีก็จะไม่เชื่อไงเพราะผมมาถึงก่อนแล้วไงก็นึกว่าไปปั่นคือผมก็เสือกไปปั่นแต่เรามาพร้อมกันไม่ใช่หรอไม่โอ้พี่ผมเข้ามาก่อนนะเรามาพร้อมกันเราก็แบบตั้มมาเราก็แบบขโมยแบบอะไรสักอย่างของกูอ่ะผมเข้ามาก่อนนานเลยผมเข้ามาก่อนอ๋อใช่พี่จีสมุด
พี่จีจะต้องคิดว่าเราอะมาพร้อมเขาเพราะเหมือนกูจะไม่ได้อ๋อเราไปแอบก่อนผมไปแอบก่อนแล้วผมไปจอดรถหลอกด้วยคือสักอย่างอะผมมาเอากุ้งไปปิ้งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เอารถมันไปแอบเพื่อไม่ให้รู้ว่ามาร้านนี้ให้มาผิดร้านใช่แล้วความเหี้ยพอออกมาเหมือนมาเท่ากันอะแต่กุ้งอะกูมาสั่งไว้ก่อนแล้วนึกออกปะแล้วกูแล้วไงแล้วพี่ได้ดูออนแอร์ปะก็ได้ดูบ้างถ้าพี่ได้ดูออนแอร์พี่ต้องเข้าใจเลยดิว่าแม่งกุ้งอะผมอะไปชี้มาแล้วรอย่างแล้วนั่นแหละนั่นแหละเหตุการณ์ต้นตึงเลยนะตึงตึงคือมันอย่างนี้เราว่ามันคือทุกคนแม่งจริงจังมากเออใช่จริงจังไม่แต่กูอยากผมอยากปั่นทั้งพี่ตั้มทั้งพี่จีทั้งพี่ฮั่นอ่ะเป็นคนชอบแข่งขันเออใช่แล้วก็เลยแบบจริงจังมากไม่อยากแพ้มันเล็กๆหน่อยๆก็กูต้องชนะเป็นเหมือนกันนี่เสกเป็นคนนิสัยขี้แกล้งขี้แกล้งด้วยผมอําด้วยไงวางแผนแม่งกูเออแล้วก็เวลาทำอะไรอ่ะสายตาแล้วหน้ามึงมันเหี้ยอยู่แล้วคือบอกปะมันแบบไม่เอ็นดูอ่ะจบจบจบไอ้เหี้ยถ้าสมมติว่าโดมทำอ่ะก็คือแบบซึ่งโดมก็ทำนะแม่งนั้นนะพี่จีไม่ด่ามันนะแต่กูไม่ได้ทำได้ไงโดมคือแบบทำยังทำอะไรก็คือแบบอ้าวโอเคก็เข้าใจได้มันแบบเออโดมมาอย่างเงี้ยแม่งเกิดเป็นกูด้วยแต่แบบตั้มคือแบบหน้ามึงมันไส้อ่ะแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วว่าไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรหมายถึงว่ามันไม่ได้อันนี้ผมยืนยันเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ชอบพี่จีเอางี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ชอบอ่ะนั้นเฉยถ้าผมไม่ชอบอ่ะผมจะชวนพี่มาทำไมวะถูกป่ะผมจะนั่งคุยกับพี่ทำไมงานบวชพี่ผมยังพี่ยังไปหาผมอยู่ที่วัดกับพี่อันบวชผมอ่ะฉันหรือเปล่าฉันหรือเปล่าพากูจะซวยอีกฉันหรือเปล่าอันนี้อํากูแล้วไปพี่ไปราชบุรีพี่ฮั่นไปแต่ว่าไม่ได้ไปงานบวชนะไปขณะที่ผมเป็นพระแล้วจำได้ละจำได้เนี่ยแล้วกูก็โดนไม่ชอบฟรีๆไปแล้วจำอะไรไม่ได้เลยแล้วกูก็คือจำได้แหละแต่แบบได้แต่มันมีเหตุการณ์อีกนะเอาอีกตอนที่ฉันคือแบบมันทุกคนรู้แล้วว่าจีพี่จีกับพี่ฮั่นแบบคบกันแล้วมันเสียใจมากตรงที่แบบพี่ฮั่นทำไมต้องเป็นจียอนเอามาจากไหนเนี่ยทำไมต้องเป็นจียอนทำไมต้องคบกับจียอนเอามาจากไหนก่อนเอาข่าวนี้มาจากไหนกูรู้ค่ะเมืองเคลียร์ดิทำไมเป็นกูแล้วเป็นยังไงทำไมเอาอีอัพเคลียร์เลยนะคือพี่ฮันยังไม่เคยคบผู้หญิงแล้วจริงจังเท่าคนคัดฟิววะคัดฟิววะน่าจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นคำว่าอะไรนะทำไมต้องคบกับทำไมถึงเป็นพี่จีอันนี้พูดจริงก่อนพูดจริงผมพูดจริงคือเวลาคุณอยู่กับพี่ฮันมามึงน่าจะไม่ได้ถามว่าพี่จียอนด้วยทำไมต้องเป็นจียอนก็ตอนนั้นอ่ะกูเด็กบ้านนอกสมัยก่อนน่ะไอ้เหี้ยอาสมบัติอ่ะก่อนกูเข้าวงการน่ะกูก็พูดสมบัติเมธานีสมบัติเมธานีคืออะไรอ่ะนั่นอย่างเวลาเรียกไม่มีพี่เวลาคนที่เราไม่ได้รู้จักแล้วเขาเป็นดาราสมมติว่าโดมเงี้ยถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะผมไม่รู้จักกับมันเงี้ยไม่ได้โดมอ๋ออีโดมอ่ะที่ร้องเดือดสตาร์ที่ตอนนั้นมึงก็รู้จักกูนี่มันไม่ได้สนิทไงแล้วก็ไม่ได้สนิทผมกับพี่จีแทบไม่เคยคุยกันเลยก็เลยถามพี่ฮั่นว่าพี่ฮั่นทำไมพี่ถึงเลือกคบกับจียอนเพราะว่าพี่ฮั่นอะตลอดเวลาที่อยู่กันมากูเที่ยวกันใช่ไหมอยู่กันพี่ฮั่นแทบจะไม่คบผู้หญิงคนไหนแล้วก็ไม่ได้เปิดตัวเข้าใจที่พูดป่ะแล้วก็สวยกว่าแล้วก็แบบไอ้เหี้ยสวยไม่เกี่ยวก็เลยถามว่าทำไมพี่ถึงแสดงว่าพี่มั่นใจมากกับคนนี้ว่าต้องเป็นหมายถึงพี่ฮั่นมั่นใจมากเพราะว่าตลอดเวลาอยู่กันมาไม่มีไม่เขาไม่มีแทบจะไม่พามาให้น้องรู้จักด้วยแทบจะไม่เป็นข่าวด้วยซ้ำจริงแทบแอบกินตลอดก็ไม่รู้มันนะเดี๋ยวพอเคลียร์กูเสร็จต้องกลับไปเคลียร์ที่บ้านอันนี้ถ้าคุณชอบฟังมันคืออดีตซึ่งเราไอ้เหี้ยล่ะเดี๋ยวต้องเลือกพี่ฮั่นมาดิบทองอีกรอบนึงอีกรอบเราเป็นน้องอ่ะเราก็เลยว่าเฮ้ย
ทำไมผู้หญิงคนนี้มีอะไรดีทำไมพี่เราถึงไม่ถึงเลือกหลังจากที่ไม่ถามหน่อยสิถามเหมือนถามสัมภาษณ์ว่าจริงจังทำไมพี่ถึงเลือกพี่ฮั่นวะเออทำไมต้องเป็นพี่ฮั่นในวันเนี้ยสไตล์การถามอ่ะใช่พูดจริงๆอ้าวเหรอแล้วพี่กูก็จำได้ว่าพี่ฮั่นไม่ตอบกูด้วยอ้าวเหรอคือตอนถามตอนเมาได้ปะเออเหมือนถามตอนเมาว่าคุยกันอ่ะเออว่าแบบแต่ว่าผมงงว่าพี่รู้ได้ไงอันเนี้ยฉันรู้ฮั่นหลุดปะเนี่ยฮั่นไม่หลุดฉันรู้แต่ถามจริงพูดจริงติดกล้องวงจรปิดทิ้งโทรศัพท์ทิ้งไปเลยนะท่านดักฟังเสียงวะเนี่ยไม่มีไม่มีเออทั้งวันเถอะแต่พูดจริงแต่พูดจริงบอกคุณชมเลยอันนี้ที่ยาให้พี่จีฟังเลยก็ดีเหมือนกันที่พี่ถามแต่แบบในใจไม่มีอะไรไม่มีก็ถามว่าสาบานสาบานสิผมจะไม่ชอบพี่เรื่องอะไรอ่ะกูจะรู้ไหมถ้าจะตึงก็คือตึงกันตอนนั้นใช่ผมถึงนึกไม่ออกเลยไงว่าผมไม่ชอบพี่ตึงกันตอนที่ไปเล่นแรลลี่กันนั่นแหละใช่อันนั้นยอมรับเลยว่าในใจรู้สึกไม่ดีไม่โอเคกับพี่จริงๆและมันก็ไม่ถูกเคลียร์ด้วยหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราต่างคนต่างไม่รู้เหตุผลของกันและกันไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าพี่จีไม่ได้คิดอะไรแค่อาจจะพี่จีอาจจะบอกว่าพี่จีแค่ช็อตแบบหมายถึงว่าคัตฟิลตัวเองกำลังนึกถึงเรื่องอื่นอยู่แล้วก็หน้าก็เลยดูแบบไม่ได้อะไรมันณวันนั้นคือเราไม่ได้เคลียร์อะไรกันต่างซึ่งเราก็ณวันนั้นถามว่าเครื่องใจไหมมีแต่ว่าไอ้เหี้ยไม่เป็นไรหรอกแฟนพี่เราคิดงี้จริงๆนะเขาก็อาจจะไม่ชอบกูแหละคิดไปแล้วด้วยพี่ไม่ชอบแน่นอนกับสิ่งที่ผมทำอ่ะรู้มองออกแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ต้องไปอธิบายอะไรอ่ะเพราะเจตนาเราอ่ะไอ้ที่เราเล่นเราแกล้งจริงเราอัมจริงแต่เจตนาที่คงไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายไอ้อยากเอาชนะทุกคนอยากเอาชนะแต่ผมรู้สึกมีเอกลักษณ์ในการที่อยากเอาชนะเป็นคนเฮี้ยคนเฮี้ยเป็นคนเฮี้ยชอบแบบเฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่ต้องหาต้องเล่นได้ไลฟ์อยู่เขาไลฟ์หาค่าน้ำมันอยู่กับพี่นิดโทรหากูโทรเข้าเครื่องพี่นิดเลยใช่อย่างเงี้ยแบบปั่นอ่ะแล้วรู้อยู่ว่ากล้องเก็บไงเฮียได้1หาได้เฮียคิดโง่ๆอ่ะแค่นั้นเลยคิดเป็นตลกคิดเป็นสนุกสนุกเราจริงจังเกินแต่ทุกคนจริงจังทุกคนจริงจังทุกคนอ่ะจริงจังจริงจังยกเว้นมีทีมเดียวที่ไม่จริงจังคือพี่วานพี่วานที่ไม่จริงจังใช่นี่แหละมีอะไรอีกมั้ยไม่มีเฮียแล้ววันนี้ก็มาถึงไอสัตว์กูโล่งเลยมันก็ได้ขนาดกูถามมันแดร็อกเมื่อกี้ยังรู้อ่ะจบครับนี่คือรายการดีท็อกหรือรายการเคลียร์ปมอะไรหรือเปล่าฮะเคลียร์ใจผลกระแสไม่มีแล้วนะหลังไม่ตอนแรกคิดว่าเหมือนแบบของรายการตั้มกับโดมอ่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบเราต้องดีท็อกจริงๆอ่ะแต่แบบกลายเหมือนแบบกลายเป็นแบบเหมือนแบบมันไม่ได้ดีท็อกอ่ะมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะบีบคั้นว่าอุ๊ยต้องแบบผมแล้วแต่อยากจะเล่าด้วยมันเครียดอะไรขนาดนั้นหรอกแล้วแต่คนว่าอยู่ในสถานะจะมาแล้วไปเป็นผิดคอนเซ็ปต์เฉยๆไม่อุ๊ยมันมีแบบตลกโปกฮาไปเลยถ้าแบบคนนั้นรู้สึกว่าณตอนนี้สเตเบิลแบบความอีโมชันนอลของเขามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยพี่จีรู้สึกว่าสบายสบายก็แค่มานั่งคุยกันก็คือแรปอัพแล้วก็อัปเดตกันว่าชีวิตมันเป็นยังไงบ้างได้เจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานดีใจมากนะที่เพราะมันงั้นไม่ผมที่ได้คุยกับพี่จีได้เคลียร์เพราะถามว่ามันก็ยังอยู่ในใจไหมมันก็ยังอยู่แต่มันลึกๆมากอ่ะมันลึกๆมากๆสำหรับผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรแล้วก็ได้เราอยู่กับปัจจุบันไปไม่ได้อะไรแต่พอพี่จีแบบพูดขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าที่มันดีเพราะสุดท้ายอ่ะพี่ก็จะคือเมียพี่ชายผมในอนาคตยังไม่หมายถึงว่าในอนาคตไงในอนาคตแฟนตอนนี้เป็นแฟนในอนาคตอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้นะที่ชวนพี่มาวันนี้แล้วก็ไม่แค่คิดว่าเหมือนเวลามาบ้านอ่ะเวลามาบ้านอ่ะมันเสียงดังอยู่คนเดียวเหรอปะแล้วก็คือแบบฉันก็เหมือนแบบสะสมด้วยแหละแล้วก็แบบเหมือนแบบมันก็อย่างที่แบบตั้มพูดว่าเหมือนแบบไม่ได้เคลียร์กันให้มันแบบจริงๆจังๆก็เลยแบบต่างคนต่างมีความความรู้สึกก็เลยแบบเหมือนแบบเวลาเจอในงานก็คือก็คืองานไงก็เลยแบบอ่ะทำไปอย่างเงี้ยก็ทำไปแต่ก็คือแบบมันก็ไม่มีโอกาสที่จะแบบได้คุยด้วยกันจริงๆจังๆแล้วก็เวลามาที่เที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่ลงไปไม่ทักทายด้วยมีล่าสุดอะอยู่นานสุดแล้ว
วิ่งมาจับมาอีกแป๊บนึงต้องใช้มาล่าสุดแล้วก็นางก็ขึ้นไปก็ปล่อยพี่ฮันอยู่กับเพื่อนซึ่งเอาจริงถ้าเขาอยู่กูก็เก่งนะบางทีอ่ะเพื่อนๆอ่ะก็จะเก่งใช่เขาพอพี่จีเวลาหน้ามันไม่ยิ้มอ่ะมือวันเขาอยู่ของเขาไม่ได้มีอะไรหรอกแต่พวกกูเองอ่ะที่มันแบบมันมีอะไรป่าวแต่จริงๆก็ไม่นะไม่ได้คิดอะไรก็คือก็ทำตามสบายอย่างเงี้ยแต่มันเสียงดังมากเสียงดังแบบก็กูใส่ตะเทนแกไม่หายนี่ใส่เนี้ยก็กูเมาอ่ะเสียงดังแล้วก็มันก็บ่นมากแบบแบบพรุ่งนี้กูเช้าแต่ไม่กลับสักทีไม่กลับที่แบบซีรายการไทยซีรายการเช้ามากมันก็แดกเหล้าอยู่ก็ไม่ยอมไปอันตรายนะที่นั่นนะคุณรู้สึกได้ว่าอันตรายแล้วไม่ได้การละเรารู้ไหมว่ามีกล้องวงจรปิดด้วยมันสามารถดูได้ว่าเมาแล้วทำอะไรกันบ้างเละเทะอะไรขนาดไหนอะโอ้โหเฮียกูจำได้เลยมันมีหลายที่ไม่ดีดีนะก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าหายไหมรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นเอาจริงๆนะก็คือเรื่องอันนี้ก็คือแบบแอบหน่อยใจนิดนึงว่าทำไมไม่ถามพี่จีโดยตรงแต่ก็คือแบบอ้อมถามแบบพี่ห้านอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่กล้าถามมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เราจะโอเคหรือเปล่าก็ใช่ไงแต่ตั้งแต่พี่ฮันมาถ่ายรายการนี้ก็คือแบบหลังจากกลับไปก็คือแบบมันแบบน้องๆก็แบบอยากให้แบบที่เราไปถ่ายด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ได้ดีอย่างเงี้ยแต่แบบก็คือแบบไม่มาก็เลยแบบคงแบบมันก็คงไม่เรียกกูแหละถูกปะก็คือแบบในใจลึกๆแต่ก็คือไม่ได้คุยกับพี่ฮันอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ดีๆก็มาอีกแกก็เลยแบบมันแปลกๆละอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะตอนเหตุการณ์ตึงอ่ะตอนแรกก็กู follow IG พี่จียอนไงผมอันฟอลโล่เลยนะตอนนั้นตึงจัดวะฟอลโล่ไปแล้วก็อันฟอลโล่ด้วยเหรอไม่ผมฟอลโล่ดาวผมฟอลโล่อยู่แล้วตอนแรกอ่ะแล้วอีเหตุการณ์กุ้งอีตึงลัลลี่อ่ะตึงลัลลี่ใช่ไหมกูแม่งไม่ตามแม่งจริงเหรอเออใจแคบมากเลยหรอแคบฝังหุ่นปะแค้นฝั่งหุ่นเออเฮียคนเราไม่ต้องเคลียร์กันจริงๆแต่ก็ไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่ากูไม่ได้ follow ตั้งแต่แรกหลอกว่าไอ้เฮียเห็นไหมเทปนี้ทุกคนจะสงสารกูแล้วตอนนี้เออก็นั่นแหละต้องเคลียร์สุดท้ายต้องเคลียร์ตอนนี้ไม่มีอะไรกันนะเย่ตอนนี้ไม่มีอะไรกันไปกินเหล้าได้ไหมไปกินเหล้าที่บ้านได้ไหมมาสิมาเสียงดังได้ไหมกินด้วยกันไหมแล้วลงมาไหมด้วยกันเดี๋ยวกินด้วยกันข้าวหน้ากินด้วยกันเหมือนเทปเคลียร์ปมกูแท้ๆเทปนี้แม่งเทปของกูโอเควันนี้ดีใจที่พี่จีมาแล้วขอบคุณพี่จีมากๆที่มามายินดีที่จะแบบมาทุกครั้งแหละแต่ก็คือแบบก็รออยู่แต่ก็คือแบบจะทักตรงไปทักตรงรอบหน้าทักตรงเลยเออทักตรงเลยทางไหนไงทีนี้ไปทางพี่ฮันอ๋อเวลามีคนรู้จักได้จัดการได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ